หม้อห้อมไม้สักทินรักพระหล่อช่อเฮสีเมืองลือเรื่องแพะเมืองผีคนแพร่นี้ใจงามจังหวัดแพร่ประตูสู่ดินแดนอริยธรรมล้านนาเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่ถูกสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดินแดนที่ถูกโอบกอดไว้ด้วยภูเขาธรรมชาติที่ยังคงสวยงามอย่างเห็นได้ชัดจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ถูกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือไม้สักที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้อาทิเช่นตู้โต๊ะเตียงชั้นวางของและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายและยังได้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีความคงทนแข็งแรงและดีไซน์ที่สวยงามตามยุคสมัยสินค้าที่เป็นไฮไลท์และเป็นอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดแพร่นั่นก็คือผ้าหม้อห้อมด้วยการนำผ้าฝ้ายไปย้อมด้วยสีธรรมชาติที่ได้สีจากต้นห้อมมาเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายทนทานจนได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันยังคงสืบทอดและได้รับการพัฒนาทั้งด้านการออกแบบดีไซน์การตัดเย็บต่างๆให้มีความสวยงามและทันสมัยมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบจึงนับเป็นสินค้าสำคัญที่สร้างความภูมิใจให้กับชาวแพร่มายังยาวนานวัฒนธรรมอาหารการกินของคนในจังหวัดแพร่ที่มีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดอาทิเช่นน้ำพริกน้ำย้อยอาหารที่ถูกสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศอาหารที่หาทานได้ง่ายในจังหวัดในแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านก็จะมีสูตรเป็นของตนเองน้ำพริกน้ำย้อยเหมาะกับการกินกับขนมจีนและผักลวกมาพร้อมกับน้ำซุปขนมจีนที่ทานร่วมกันแล้วอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อและสินค้ายังถูกพัฒนาให้เหมาะกับการเป็นของฝากที่สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานสินค้าที่มีความสวยงามและยังมีคุณค่าทางจิตใจแถมยังได้ร่วมเป็นผู้สืบทอดทางวัฒนธรรมที่สวยงามของชาวล้านนานั่นก็คือผ้าตีนจกผ้าตีนจกเป็นสินค้าที่แสดงถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนล้านนาในอดีตผ้าตีนจกเป็นผ้าที่ถูกทอขึ้นรูปด้วยมือที่มีลวดลายหลากหลายและยังสืบทอดวิธีการทำกันมาเป็นร้อยปีอีกทั้งยังถูกพัฒนาให้มีลวดลายที่ทันสมัยขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์วิธีการทอผ้าด้วยมือเอาไว้อยู่เครื่องมือใช้สอยที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดแพร่ที่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจะได้พบเห็นกันทั่วไปนั่นก็คือมีดโดยเฉพาะชุมชนบ้านร่องฟองถือว่าเป็นมีดที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศด้วยวิธีการสืบทอดของคนรุ่นหลังที่ยังคงสืบทอดอาชีพการตีมีดในอดีตมาจนถึงปัจจุบันและยังได้พัฒนาสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานในหลายรูปแบบแถมยังมีสินค้าให้เลือกซื้ออีกมากมายอาทิเช่นเขียวจอบมีดพระเสียมรวมไปถึงนี่มีดสวยงามให้เลือกซื้ออีกมากมายจังหวัดแพร่ยังมีสินค้าที่น่าสนใจอีกมากมายที่รอให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเลือกชมเลือกซื้อแถมสินค้าที่ท่านเลือกซื้อยังแฝงด้วยเรื่องราวและวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ถูกสืบทอดและพัฒนากันมาตั้งแต่อดีตรับรองคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้เข้ามาเที่ยวชมในจังหวัดแพร่อย่าลืมเลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วยนะครับ